นี่ปาล์มคุณพาผมกับเพื่อนๆมาที่นี่ทำไมก็มาติดตามผลการซ่อมรถของอาจารย์ภูนะสิคะป่านนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วเป็นยังไงหรออ้าวใช่ถ้าสมมติเสร็จแล้วเนี่ยนะรถอะก็จะแล่นได้เพราะฉะนั้นเราอะก็ไม่ต้องติดแง่งอยู่ที่นี่ไงล่ะจะได้กลับกันสักทีเอ๊มีข่าวดีมาบอกโอ้ยช่างข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยทำหน้าอย่างเงี้ยข่าวดีดิค่าซ่อมรถวิ่งได้คันนึงแล้วนะเฮ้ยเป็นไงคะซ่อมได้แล้วไอ้ที่ว่าซ่อมได้เนี่ยคันไหนครับคันเล็กดุ้นไงเย้จะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะนี่ปาล์มผมว่าคุณเข้าใจอะไรบางอย่างผิดนะเหตุผลที่เรามาที่เนี่ยก็เพื่อที่จะตามพวกนิเทศทำสารคดีเกี่ยวกับหนังผีส่วนเราก็จะพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงงั้นถ้าพวกนั้นไม่กลับเราก็ไม่กลับเหมือนกันใช่ไหมใช่อ้าวหนูนาพ่อไหนบอกว่าจะรอร้านกาแฟไงหืมน้ำค้างในแปดด้วยดิเอาลิปจีบลูกสาวเจ้าของร้านอยู่ได้นี่ถ้าเธอเห็นนะจะหมั่นไส้นี่ดูมันอ้าวเจ๊จะไปไหนอ่ะก็ไปดูเห็นกับตาสินี่พวกเราฉันว่าถ้าเกิดวันนี้ยังไม่อยากกินลาบเป็ดอ่ะรีบตามในเจมไปดีกว่าไปเลยชัยเร็ว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 เอ้าแล้วฉันล่ะรอด้วยรีบอะไรกันนะแฟนหนาวเฮ้ยอยากกินเนื้อเป็ดผัดเผ็ดว่ะโอ้ยดีนะที่เราเป็นนกเพนกวินโอ้โหไอ้นกตะกุมอุ้ยว้าวเชื่อใจยังไงเป็ดอะพูดอะไรก็ไม่รู้หวานเขินนะแหมทำเป็นเขินไปพี่เป็ดพูดเรื่องจริงนะถ้าพี่เป็ดพูดไม่จริงนะเดี๋ยวพี่เป็ดเทสเตอร์พี่คามีก็ได้จริงเหรอจ๊ะพี่จริงสิจ๊ะเอ๊ะนี่มันเสียงใครอะแต่ฟังคุ้นๆยังเลยเฮ้ยนี่ถ้าแกหันกลับมาเนี่ยนะคุ้นกว่าเดิมอีกนะเว้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหพอที่จะได้ยินอะไรเต็มสองหูนี่ไงเจ๊ไม่มีอะไรหรอกนะฉันแค่เล่นบทกิบสาวให้พี่คามีดูเป็นตัวอย่างเฉยใช่ไหมพี่คามีใช่อะไรวะใช่ไหมอาเจ๊กฮั่งแน่ทหารในอารมณ์ผมไม่รู้นะว่าเคียงกันเองหลังก็นัดกันให้ดีก่อนนะเอางี้นะจ๊ะนั่งก่อนจ้ะจะรับอะไรจะสั่งอะไรมีหมดเลยนะเอาโอเลี้ยงเย็นๆไหมจ๊ะเอาไหมคงไม่ละน้องเราต้องรีบไปทำธุระน่ะเดี๋ยวเจนรอฉันก่อนดิเฮ้ยชายไปแล้วเฮ้ยแล้วใครจะเป็นคนจ่ายวะเนี่ยเฮ้ยนั่นน่ะสิแล้วใครจ่ายวะเนี่ยทั้งแน่ทำเนียนสงสัยพี่คามีจะเล่นบทเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็วางกันแล้วนี่จ่านุ่นซื้อมาให้ขอบคุณนะชัยไม่เป็นไรครับคือยดาครับผมก็อาสาหิ้วมาให้คุณเหมือนกันนะครับฉันควรขอบใจเหมือนกันใช่ไหมอ้าวก็ถ้าได้ก็ดีนะงั้นก็ฝากขอบใจพี่คำมีด้วยละกันนะว่าแล้วฮิ้วมาเสียแรงเปล่าจริงไหมคะเอ็ดจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกน่าอิจฉาจริงๆเพื่อนเรา
ยังไงก็อย่าลืมเหลือน้ำแข็งเปล่าให้ฉันบ้างละกันนายยะจ้ะเอ้านั่นยายดาจะไปไหนนะอุ๊ยนี่มันห้องของผู้ใหญ่กับป้าฟอนนี่นาพี่ท่าจะเป็นเอามากนะเนี่ยใจรอจนถึงกับจะเข้าห้องผิดเลยหรือไงเนี่ยเผลอนิดเดียวเองนาแต่ก็เลยตามเลยละกันขอยื่นหน้าดูหน่อยถ้าภาษาคนอยากรู้อยากเห็นลุงผู้ใหญ่ไม่ว่าเลยหรอกนาโอ้เฮ้ยพุทโธธรรมโมสังโฆหัวใจจะวายมึงอะไรกันคะเนี่ยก็ตกใจอะสิอยู่ๆเปิดประตูออกมามีแต่หน้ากับหัวตัวไม่มีก็นึกว่าผีกระสือหนูก็รู้ว่าเขาเป็นไงหนูก็กลัวเหมือนกันนี่คราวหลังนะมาห้องคนอื่นหรือจะเข้าห้องคนอื่นเนี่ยต้องให้ซุ้มให้เสียงหรือว่าเคาะประตูก่อนแล้วอีกอย่างนึงห้องเนี้ยเอาไว้เก็บสำหรับของมีค่าไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายถ้าเกิดมันหายไปขึ้นมาเนี่ยเอง3คนเนี่ยหามาใช้ไม่ได้แน่นอนขอโทษค่ะเมื่อกี้สงสัยจะถูกลุงผู้ใหญ่หลอกด่าแน่เลยแต่เธอก็ผิดจริงๆนี่นายาดาฉันก็เลยไม่กล้าเถียงยังไงล่ะแต่ฉันตกใจจริงๆนะหน้าลุงผู้ใหญ่อะหน้ากลัวอย่างกับผีเลยแต่ลุงผู้ใหญ่อะเขาก็ตกใจกลัวเธอเหมือนกันนี่เอสรุปว่าหน้าใครเหมือนผีมากกว่ากันอะยายนุ่นเข้ามาเลยค่ะประตูไม่ได้ล็อกที่แท้ก็เป็นพวกเธอนี่เองแล้วจะเคาะประตูกันทำไมล่ะก็พวกเราอ่ะมีมารยาทยังไงล่ะไม่เข้าห้องคนอื่นโดยพละการน่ะขอบใจนะที่ช่วยสอนมารยาทให้ฉันจะจำเอาไว้ด้วยความยินดีเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนยาดาเหมือนกันเอาเด็กก็จะตกใจไม่รู้ว่าอะไรก็มีอยู่อย่างนี้เขาเรียกงมงายยาดาอ้าวเจนขอโทษนะขอโทษฉันเรื่องอะไรอ้าวก็เรื่องที่ยายปาล์มพูดเหน็บเธอน่ะสิพอดีเขารู้เรื่องจากลุงผู้ใหญ่น่ะเขาก็เลยพูดอะไรออกไปไม่ได้คิดปาล์มอ่ะอาจจะปากร้ายนะแต่ใจอ่ะไม่มีอะไรหรอกปากร้ายใจดีน่าจะเหมาะกับเธอมากกว่านะเจนแต่เอาเป็นว่าเพื่อตัดปัญหาฉันจะไม่ถือสาก็จะไม่โกรธละกันงั้นเราคงเป็นเพื่อนกันได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพื่อนเพื่อนขอบใจนะงั้นฉันไปก่อนนะไปแล้วThank you.
ล้วเราล่ะเป็นเพื่อนกันบ้างได้ไหมเพื่อนก็เริ่มต้นโดยการจับมือกันบ้างไงไม่จำเป็นมากแสดงว่ยาดาไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนผมสักเท่าไหร่ใช่ไหมอย่าพี่จิตคนนี้ฉันขอแต่ฉันไม่ให้ถ้าพี่ไม่ให้พี่ก็จะได้แบบนี้จิตฉันบอกพี่แล้วไงไปจิตไม่เป็นไรเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนยาดาเหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะเป็นมากกว่านั้นคนผีเฮ้ยอย่านะพูดเรื่องจริงนะเออจริงเลยพี่จอดไปหน่อยนี่เออว่าเห็นหน้าแล้ววันนี้ไปเที่ยวผู้เดียวเออถ้าผิดจอดปันนี้ยับที่ชายไม่ได้อ่ะเนี่ยไอ้นิ่นท่าลูกพี่เออปากดีแบบเนี้ยคนละเม็ดไหมพวกมึงฮะเม็ดบักขามบ่ลูกปืนนี่แหละโอ้ยจอดไปยังจังอางข้อเอียงไปเดี่ยงมอเตอร์ไซค์นี่เออข้อเอียงจริงไงลูกพี่เราได้ลูกพี่ลูกพี่นอนตกนอนไม้อะรู้เว้ยต้องใส่หมอนวดอะจับผิดเส้นคอก็เลยพลิกแบบเนี้ยจริงไหมทางจิตใช่จ้ะพี่เอ๊ะหรือว่าพี่เนี่ยจะให้ฉันจับเส้นให้ใหม่จ้ะไม่เป็นไรนะจิตแค่นี้คอพี่ก็จะหลุดอยู่แล้วโอ้ยจับเฝ้าเส้นสมน้ำหนักหนีเที่ยวนายปุ่นตกใจมากเลยเหรอนายปุ่นแล้วนี่จะย่องออกไปไหนอีกเนี่ยข้าจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับใครนี่นาฉันว่าฉันไปถามลุงผู้ใหญ่ดีกว่าว่าแถวนี้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างอย่าไปถามลุงผู้ใหญ่เลยนะจ๊ะข้าว่ายละบอกก็ได้จ้ะก็ไปทำอย่างที่เคยทำนั่นแหละไปเล่นไฮโลอีกตามเคยใช่ไหมล่ะใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะพอดีจะเอาถ้วยไฮโลไปให้พี่คามีเขายืมน่ะเอาถ้วยไปให้พี่คามีเขายืมส่วนนายก็ไปแทงเองใช่ไหมใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะโถอย่าแกล้งกันสิโถเป็นคนบ้าจี้อยู่อ้าวนี่คุยอะไรกันอยู่เนี่ยอ้าวนี่นายจะมาถามอะไรตอนนี้เนี่ยดูสินายปุ่นถือโอกาสหนีไปเลยเห็นไหมโอ้ยนายปุ่นเนี่ยเขาก็คงไปชวนคนในหมู่บ้านเล่นไพ่หรือว่าเล่นไฮโลตามเคยนั่นแหละช่างเขาเถอะจะช่างได้ยังไงล่ะถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้นะชาวบ้านบ้านโคกอ่ะก็กลายเป็นผีพนันกันหมดละสิโธ่ยาดานี่คนในบ้านโคกเนี่ยเขาก็คงไม่มีกิจกรรมอะไรทำกันนี่คุณเคยสังเกตไหมว่าตอนกลางวันเนี่ยนะทุกคนหายตัวไปหมดเลยไม่รู้ว่าเก็บตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าทำงานทำหมู่บ้านนี้เหมือนกับเป็นหมู่บ้านล้างแต่พอดึกมาเนี่ยนะคึกคักกันใหญ่เลยนะก็จริงนะเหมือนแวมไพร์เลยเนาะเอาอีกแล้วอ๋อคืออย่างนี้ยาดา
ถ้าคุณไม่อยากให้เขาเล่นการพนันกันแล้วให้เลิกการพนันจริงจังเนี่ยนะคุณก็ต้องหากิจกรรมอะไรมาให้เขาทำให้เขาดึงดูดความสนใจตรงนั้นไปอย่างเช่นกิจกรรมลำลำเต้นเต้นเหมือนลานวัดอย่างนั้นน่ะแล้วอะไรล่ะที่จะสามารถดึงดูดความสนใจคนพวกนั้นได้ฉันว่าเราจัดให้มีการประกวดอะไรสักอย่างดีไหมเอาอย่างนี้นะนายอ่ะรีบไปตามลุงผู้ใหญ่ส่วนฉันอ่ะจะรีบไปตามเพื่อนๆพวกเราอ่ะให้มาประชุมกันที่ระเบียงอาจจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นยิงนกเนี่ยไม่ยิงเป้ากระดาษแทนได้ไหมจ๊ะอย่างเงี้ยป้าชอบป้าฟอนครับมันคงไม่ใช่อย่างที่ป้าฟอนคิดหรอกนะครับไม่ใช่ใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะหนูอยากจะถามว่าที่บ้านโคกของเราอะค่ะเคยมีการประกวดอะไรหรือเปล่าคะที่บ้านโคกของเราเนี่ยมันก็มีการประกวดไม่ใช่จะไม่มีเลยจำได้ไม่มีการประกวดควายการประกวดไก่แจ้แล้วก็การประกวดวิ่งหมูลุงผู้ใหญ่ครับพอเถิดดีกว่านะครับมันจะเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วคือที่พวกเราหมายถึงคือประกวดนางงามอะครับลุงผู้ใหญ่อย่างเช่นนางนพมาศนางสงกรานต์นางปีใหม่นางวิสาขะงามมาเฮ้ยพอแล้วเอสเดี๋ยวก็เลยไปถึงนางงามเข้ามาสาวมาสาวพอดีเกือบแล้วเกือบแล้วเอาพอสังเขปพอไอ้เดี๋ยวที่เองว่าเนี่ยนี่ก็เคยคิดจะประกวดเหมือนกันแต่มันติดปัญหาสิหากรรมการที่มีความยุติธรรมเนี่ยมันยากถ้าเกิดว่าคณะกรรมการมองว่าคนนี้น่าจะได้แต่ไปตัดสินให้อีกคนหนึ่งได้ก็ตกตีแย่มงกุฎกันขึ้นมาเนี่ยมันจะไปยุ่งกันใหญ่นะโอ้ผมเข้าใจแล้วครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้ครับค่ะแล้วงานนี้นะคะเราจะเรียกว่าเทพีสีบ้านโคกค่ะเทพีสีบ้านโคกเอาท่าผมเข้าใจแล้วและที่บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองหัวใช่แล้วสองตัวมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่แล้วค่ะนกตัวแรกนะคะเราก็จะหมายถึงสาวๆว่าจะได้เข้ามาประกวดส่วนนกตัวที่สองอ่ะเราจะให้ชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วสำหรับการตัดสินนะคะเราจะใช้การโหวตเสียงข้างมากค่ะโดยให้พวกชาวบ้านนะคะซื้อลูกหวงสวรรค์ของพวกเราไปให้กับพวกสาวๆเทพีแล้วเงินส่วนนั้นเราก็จะไปให้กับทางวัดค่ะโอ้โหอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหรอกนะเขาเรียกว่ายิงนัดเดียวแล้วได้ทั้งฝูงเลยไม่ทราบว่ากติกาเป็นยังไงบ้างครับกติกานะคะก็เสมือนกับการประกวดทั่วๆไปเลยแต่ที่สำคัญก็คือสาวๆที่จะเข้ามาประกวดได้นั้นจะต้องเป็นสาวๆจากบ้านโคค่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับฉันนะสิฉันมั่นใจว่าถ้าฉันได้เข้าประกวดแล้วก็ตำแหน่งเทพีจะไม่หนีไปไหนเขาว่าฉันสวยเลิศกว่าใครๆถ้าเกิดว่าเตี่ยไม่ให้หวานนะประกวดนะจะผูกคอตายตอนนี้เลยถ้าฉันได้เข้าประกวดแล้วก็ตำแหน่งเทพีจะไม่หนีไปไหนเพราะว่าฉันสวยเลิศกว่าใครๆใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นแล้วเธอตั้งกฎบ้านๆนั่นทำไมอิจฉาฉันใช่ไหมคิดมากนะฉันน่ะอยากให้เธอทำหน้าที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นเกียรติมากกว่านั้นนั่นก็คือเป็นประธานกรรมการการตัดสินเลยนะแต่เธอเสนอให้โหวตด้วยลูกโป่งสวรรค์นั่นก็ใช่แต่ก็ต้องใช้คะแนนจากกรรมการนั่นก็คือเธอได้ยังไงล่ะก็เพราะว่าพวกเราอ่ะเชื่อในสายตาเธอนะปาล์มแต่ถ้าเธอไม่สนใจเป็นประธานกรรมการก็ไม่เป็นไรนะถึงจะเหนื่อยสักแค่ไหนฉันก็ยินดีทำให้อาบุญละกันนั่นไงโดนยอเข้าหน่อย
จอ่อนทุกทีฉันก็ชักจะสงสัยแล้วว่าเพื่อนเราเนี่ยนอกจากหน้าตาดีแล้วยังคิดเองเป็นไหมฉันว่าไม่เป็นหรอกเดี๋ยวงี้ก็แล้วกันเป็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะนายไปจัดการขอยืมรถอีแท็กจากลุงขมูลมานะคำมีสับสนไปหน่อยจะคำมีขมูลอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละนะไปขอยืมรถอีแท็กจากเขามาแล้วก็ใช้รถอีแท็กนั้นขับรถประชาสัมพันธ์งานของเรานะส่วนเอสกับชัยอ่ะเดี๋ยวอยู่ที่นี่นะคอยเขียนใบปลิวกับแผ่นป้ายโฆษณาก็แล้วกันนะได้ครับอาจารย์ดีมากดีมากว่าแต่งงานจะเริ่มวันไหนดีครับเอาโอ้ยก็วันเสาร์นี่ไงมันจะไม่เร็วไปหรอนั่นน่ะสินี่พวกเรามีเวลากันไม่มากนักนะนี่วิทย์พรุ่งนี้นะไปดูที่อู่นะว่ารถอาจารย์เนี่ยซ่อมเสร็จแล้วหรือยังถ้าเสร็จน่ะเราอาจจะต้องใช้เข้าไปในเมืองหาซื้อลูกโป่งกันอาจารย์ครับคือเห็นช่างบุญรอดเขาบอกว่ารถของอาจารย์เนี่ยยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ารถของอาจารย์ภูลเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้เฮ้ยก็เอาอย่างนี้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้นายยืมรถแต่ก่อนกลับมานายต้องซื้ออะไรอุปกรณ์กล้องมาฝากฉันด้วยโอเคไหมโอเคขอบคุณมากว่าผ่านบ้านหลังนี้ไปเลยดีกว่าว่ะทำไมล่ะพี่คนนี้ก็กลัวโดนไล่ยิงวิ่งหัวสู้หัวซุนมาอีกสิไม่ได้ถ้าบ้านไหนมีลูกสาวหน้าตาดีพอใช้หรือว่าหน้าตาพอไปบัดไปวาได้เราไม่ควรเลยหันไปนะพี่เอางี้ดีกว่าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวผมจะประกาศเองนะเอาวะอย่างน้อยก็โดนไล่ยิงมาล้อเอ๋งเอ๋งเท่านั้นแหละไม่ใช่หมาวิ่งหางตูดตูดออกมาก็ได้อะบอกแล้วไงว่าไม่ใช่หมาเดี๋ยวฟัดน้องเสลินเนี่ยเพิ่มแล้วนะพี่คามีอ้าวหอนเฮ้ยหมาเนี่ยไม่ใช่คนคนไม่ใช่หมาเฮ้ยทำไมชอบมองเห็นหมาเป็นคนเฮ้ยโอ้ไปเถอะเว้ยยุ่งในวันเสาร์นี้วัดบ้านโคของเราจะมีการประกวดเทพีเพื่อหาสาวงามที่สวยที่สุดในบ้านโคนี้บ้านใครมีลูกสาวอายุราว15-25ปีอย่ามัวรอช้าเดี๋ยวจะเสียโอกาสนี้ไปรับใบปลิวแล้วไปดูกติกามารยาทแล้วรีบไปสมัครกันที่บ้านผู้ใหญ่มาตั้งแต่เดี๋ยวมันประกาศที่ยังไงลูกพี่วันประกวดคือวันเสาร์ห้าโมงให้ใครได้ฟังกันเองดูว่าเฮ้ยวู้อย่าลืมไปสมัครนะครับท่าขอบคุณนะคะพี่บอกพ่อดีกว่าเนี่ยอะไรแกวันอังคีตังแจ๊เอ้าก็ใบปลิวที่เขาเอามาแจกน่ะสิพี่นี่ถ้าอยากรู้ก็เอาไปอ่านสิไม่เอามาแล้วพี่อ่ะอุ้ยเรื่องใหญ่เลยลูกพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะจีมาไม่ออกโอ้เอามานี่โอ้ยเอ้าคำนั้นอ่านให้ฟังนะเฮ้ยงานประกวดเทพีวัดบ้านโคกพ่อจ๋าคือว่าแจ๊ดอยากเข้าประกวดอ่ะพ่อจี๊ดด้วยจ้ะจี๊ดก็อยากเป็นเทพีอ่ะจ้ะพ่อนี่บ้านเราก็ไม่ได้ขันน้ำพันรองมานานโอ้โหนี่เขายังแจกกันอยู่นะพ่อเงินรางวัล70บาทอาจจะทำให้ครอบครัวของเรารุ่งโรจน์ขึ้นก็ได้จะใช้หมดไหมเนี่ยแกสองคนลองหมุนรอบตัวให้พ่อดูหมุนฟ้าพ่อให้มับเป็นไงพ่อมีอะไรบกพร่องไปเดี๋ยวเข้าไปในตลาดไปแต่งเติมให้มันดูดีขึ้นเฮ้ยงานนี้น่าคิดเว้ยนางงานต้องรักเด็กหนูรักเด็กมากค่ะพ่ออยากได้อะไรอยากซื้ออะไรแต่งให้เต็มที่เดี๋ยวพ่อก็เป็นเท่าฐานให้เท่าแก่เท่าฐานแล้วตายได้บ้างขอโทษพ่อจ๋างานนี้พ่อจะยอมลงทุนหมดสัก700กว่าบาทนี่แกสองคนก็สวยได้นางคิดดำแล่แช่น้ำเครื่องใช้น้ำนมตัวคำนั้นน้ำมันเครื่องก็ดีแล้วน้ำนมมีตังค์เหรอค่ะหาหวานจ้าเตียเฮ้ยหยุดเดินได้แล้วโอ้เวียงหัวมากมากเลยเนี่ยหยุดแล้วหรือไม่ต้องเช็ดเลยนะยังไงไงโอ้ก็ให้ลืมไปประกวดแน่แน่เตียหวานอยากประกวดเทพีบ้านโคกยังไงนะเตียก็ต้องให้หวานประกวดรับรองนะมีแต่ได้ไม่มีเสียนะเตี่ยนะไม่มีเสียได้ยังไงอะหรือแต่งตัวยุ่งผู้ชายที่ล้างเรายังไม่พอหรอ
หรือยังจะไปโยกบนเวทีเฮ้ยเฮ้ยนางนายแล้วถ้าเกิดไม่ให้หวานโชว์ตอนนี้จะโชว์ตอนไหนถ้าแก่ไปนะหวานทั้งเหี่ยวทั้งยานทั้งย่นทั้งยืดใครจะดูเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวโอปิดร้านกาแฟเลยแล้วไปเปิดร้านจำบะหรือจะได้โดนโชว์ทั้งวังเลยไงดีจะเตี่ยเริ่มเลยนะว่าผู้ปัดโชคหลงใจวันนี้หลังยังมีโปรโมชั่นปีเลขมีเต้นโจฟะฟะฟะเอ้ยแหลมเลยแหลมเลยวันนี้ไม่มีโชว์จำบะแต่จะมีโชว์ตักหัวคงได้ดูมายากงตักหัวด้วยแหลมเลยวันนี้ใครอ่ะตัดหรือสองคงนั่นแหละหล่อแรงคนจังเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนั่งค่ะขอบคุณค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีค่ะในปามนี่เขาก็ตั้งใจทำงานใช้ได้เหมือนกันเนาะขอบคุณมากค่ะค่ะโชคดีนะคะแล้วเจอกันมาสาวค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าเตี่ยไม่ให้หวานนะประกวดนะจะผูกคอตายตอนนี้เลยเฮ้ยหรือจะทำยังไงเลยเนี่ยหวังเสียแม่ลืมไปของก็กระช่ำใจพอแล้วถ้าเกิดว่าหวานได้เป็นเทพีนะคราวนี้ร้านของเรานะเตี่ยงูก็จะดังใหญ่เลยคราวนี้ใครๆก็จะมาอุดหนุนร้านดอกเพื่อที่จะมาดูหวานลูกสาวของเตี่ยไงหนูนะเตี่ยนะแล้วถ้าเกิดหรือไม่ได้อย่างเป็นอย่างที่ลือฝังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฉันนั่งเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะค่ะเป็นไงเด็กๆมีคนมาสมัครประกวดกันเยอะไหมโอ้โหสิบกว่าลายแล้วน้องนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณยายฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอ้ยพาใครมาสมัครลูกหรือล่ะตัวเองมาสมัครค่ะช่วยอย่าให้มาสมัครเองค่ะคุณยายเทพีสี่บ้านโคกไม่ใช่เทพีผีบ้านโคก แหมตอนนี้ป้าก็อายุ25 อีก75ปีก็ครบ100ปีบริบูรณ์นะคะครบ100ปีอีก25ปีคงจะเข้าใจผิดกัน คุณป้าเวทีนู้นน่ะเขามีการเขาเรียกว่าสละร่างให้กับสภากาชาดไทยไปทางนู้นดีกว่าอันนี้ปล่อยให้เด็กๆเขาเล็กมาในกันนะลานะคะลานะคะยากินหรือยังให้หวานประกวดเถอะนะรับรองได้แน่นอนนะเตี่ยนนะเจ็บปาก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 หูหน้าลายจ่าโอ้ยี่ลิกแตกเจ็บปาก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 หน้าปากลูกนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางจ๋าวันนี้หนูจะมาสมัครเทพีสีบ้านโคกนะคะงั้นอายุหนูคงไม่เกินนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่เกินจ้ะแต่ว่าไม่ถึงประชาสัมพันธ์อย่างเขาในนี่เป็ดพวกเราเป็นไงกันบ้างครับมามีคนมาสมัครเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะอุ้ยมาสมัครแล้วลืมลูกไว้ไหมเนี่ยมีคนสมัครที่ชื่อวานีมาไหมเรื่องวานีนี่เองเป็นอะไรอ่ะฮะยายไม่เคยเห็นเองสนอกสนใจตัวเองมาตั้งนานแล้วนะก็ฉันไม่รู้ว่าจะแต่งไปให้ใครดูนี่จะยายเอ้าแล้วตอนนี้เองคิดว่าใครจะดูเองก็อาจจะมีก็ได้นะจ๊ะถ้าฉันได้ไปสมัครประกวดเทพีบ้านโคกนะฮะนี่เอ็ง
ที่จะทำตัวเป็นจุดเด่นทำให้คนสนใจทำไมอยู่อย่างนี้มันก็ปลอดภัยกว่านะแต่ฉันอยากจะไปสมัครประกวดเป็นเทพีบ้านโคกนี่จ้ะยายแล้วถ้าข้าไม่ให้เองไปล่ะฉุดกระชากลากถูพ่ออะไรนักหนาเนี่ยลูกพ่อเราเล็กพ่อโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยลูกโอ้ยพ่ออ่ะชักชายนั่นแหละเดี๋ยวก็หมดค่ำไม่ทันพอดีใช่พ่อแจ๊จะรีบไปสมัครประกวดนะเดี๋ยวไม่ทันนะโอ้ยใจเย็นๆสักพักเดียวเนี่ยนะนั่นๆเจ้าหน้าที่เขาเดินมาแล้วใช่ไหมนะสวัสดีค่ะพ่อกำนันอ๋อพ่อของกำนันน่ะตายไปแล้วจ้ะหนู นี่เป็นกำนันจ้ะสวัสดีค่ะลุงกำนันเฮ้เซนซูคีครับอาจารย์เวทีประกวดเทพีของเราพ่อแต่คืนนี้คงเพียแล้วก็หลับเป็นตายแน่นอนเลยครับอาจารย์